สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสองน้องดอมโพสต์ภาพแฮชแท็กทีมหมูป่าเที่ยวอังกฤษแฟนๆติดตามมากกว่า 400,000 แห่ไลค์เป็น1ใน13หมูป่าที่คนรู้จักเยอะมากสำหรับน้องดอมเด็กชายดวงเพชรพรหมเทพนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ผู้รอดชีวิตจากการติดถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกล่าสุดน้องดอมได้ร่วมทริปไปเยือนสโมสรฟุตบอลและออกรายการในประเทศอังกฤษจากก่อนหน้านั้นที่ได้ไปร่วมกิจกรรมและออกรายการโทรทัศน์ที่ประเทศบราซิลและสหรัฐอเมริกามาแล้วโดยน้องดอมได้โพสต์ภาพบรรยากาศที่ประเทศอังกฤษมาฝากแฟนๆทางอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยน้องดอมได้บอกว่าให้ภาพมันบรรยายทั้งนี้อินสตาแกรมของน้องดอมมีแฟนๆเข้าไปติดตามมากกว่า 400,000 คนแล้วภายในระยะเวลาเพียง4เดือนนับตั้งแต่ออกจากถ้ำหลวงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ